ู้ชายจีนอะนะคะเวลาเขาจีบสาวเนี่ยเขาจีบแบบสิบเต็มสิบเลยค่ะทุกคนช็อกช็อกช็อกตกใจตกใจตกใจทุกครั้งสวัสดีค่ะนี่ก็คือช่องเพชรอยากได้กลับบ้านสักทีทุกคนช่วงที่เพชรไปอยู่จีนมาเนี่ยก็ไปอยู่มาเกือบ1ปีกันเลยนะคะมันก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่ทำให้เพชรรู้สึกแบบจนละมาหลายเรื่องเลยทีเดียวเกิน20เรื่องอะค่ะทุกคนแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะคัดมา6เรื่องก่อนถ้าเล่าทุกเรื่องเลยเนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวประมาณ30ชั่วโมงจริงๆไม่เราเล่นเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเอาเป็นเรื่องที่ซอฟใสก่อนเลยนะคะคนจีนกินข้าวกับตะเกียบค่ะมันก็ปกติป่ะวะก็รู้มาตลอดไหมว่าคนจีนกินข้าวกับตะเกียบใช่ค่ะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เคยตะขิดตะขวงใจเพชรเลยนะคะในช่วงที่เพชรอยู่ที่มหาวิทยาลัยจนได้มาบ้านเพื่อนนะคะและมื้อเย็นมื้อแรกค่ะเรากินสิ่งนี้ค่ะมันเป็นข้าวต้มมีกับแล้วก็ตะเกียบเพชรมองแล้วนึกว่าหันไปถามเพื่อนข้างว่าอยากจะมาชื่องงคือปกติอะเวลาเรากินข้าวต้มใช่ไหมแล้วก็จะใช้ช้อนตักเข้าปากใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่กับที่นี่นะคะเพื่อนค่ะก็แสดงท่าทางให้ดูนะคะหยิบชามข้าวต้มขึ้นมานะคะกวาดเข้าไปนะคะแล้วก็ผักใส่ปากค่ะภาพในซีรีส์จีนที่ทุกคนกินข้าวกันนะคะเข้ามาในหัวนะคะแล้วก็มีความคิดนึงเข้ามาในหัวว่าถึงจีนแล้วจริงๆว่ะหรือแม้กระทั่งการดื่มซุปอะนะคะทุกคนชามซุปใช่ไหมคะเขาจะยกดื่มอย่างเงี้ยเป็นแบบวัฒนธรรมเล็กๆที่เราไม่ค่อยไปให้ความสนใจมันมากแต่พอมาเจอกับเหตุการณ์จริงๆมันก็เรื่องนี้นะคะเพชรให้ระดับความตกใจไปเลย4เต็ม10ค่ะไม่ตกใจมากแต่ก็สตันจ้า มากันที่เรื่องที่2ต่อกันเลยนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสระผมค่ะทุกคนที่เฉียนโจที่เพชรเจอมาเนี่ยเขาสระผมแบบก้มหัวกันค่ะทุกคนแบบอย่างนี้เลยอ่ะแบบจะดูดูดูสระผมอุ้ยเดี๋ยวผมยุ่งคือปกติเวลาเพชรสระผมเพชรสระผมแบบเงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจนะที่จะมีบางคนสระผมแบบก้มหัวก็พอเข้าใจได้แต่สิ่งที่เพชรเห็นมานะคะก็คือเป็นร้านทำผมค่ะทุกคนต้องบอกก่อนว่าเป็นร้านที่แบบค่อนข้างสมัยเก่าเลยอ่ะภาพที่เพชรเห็นนะคะคือมีอ่างล้างหน้าอยู่ข้างหน้านะคะมีคนที่จะรับการสระผมนั่งอยู่ก้มหัวแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่างสระเนี่ยยืนอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็เทแชมพูนะคะแล้วก็บีบไปสระให้อย่างนี้เลยนะคะแล้วคนนั่งสระก็แบบนั่งแบบตัวนิ่งๆแล้วก็แบบก้มหัวให้เขาสระไปเสร็จแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ด Amazing สำหรับเพชรมากจริงๆคือปกติอะเวลาเพชรเห็นร้านทำผมอะทุกร้านมันจะเป็นเตียงขึ้นไปแล้วก็สระผมแบบนอนอย่างนี้ใช่ปะแต่อันนี้เขาก้มหัวค่ะทุกคนมันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านทำผมนะคะคนมีอายุที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมาสระผมกันที่หน้าบ้านนะคะคือหน้าบ้านเขาอะมีอ่างล้างหน้าล้างของอยู่ข้างหน้าเลยแล้วก็จะสระผมตรงนั้นด้วยนะคะก็แบบก้มหัวสระกันอยู่ข้างหน้าบ้านอย่างนั้นเลยนะคะตื่นตาตื่นใจเพชรมากเลยจริงๆไม่เคยเห็นแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเพชรให้ระดับความตกใจอยู่ที่5เต็ม10ค่ะ ใครสระผมก้มหัวบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเรื่องถัดมาค่ะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยพอเล่าแล้วมันก็จะรู้สึกแบบว่าเขินๆหายใจไม่ค่อยสะดวกนิดนึงอะนะคะคือแบบว่าคือหนุ่มจีนนะคะผู้ชายจีนอะนะคะเวลาเขาจีบสาวเนี่ยเขาจีบแบบเฟยฉางจู่ต้งอะค่ะทุกคนแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นการจีบแบบรุกรุนแรงไม่มีการอ้อมค้อมใดๆทั้งสิ้นมันทำให้เพชรตกใจมากเลยค่ะด้วยความที่วัฒนธรรมไทยแล้วใช่ไหมคะเวลาเราจีบใครเนี่ยเราจะไม่ค่อยปุ่มป้ามมากขนาดนั้นมันจะต้องมีสเต็ปของมันใช่ไหมคะแบบอาจจะเริ่มจากการรู้จักกันเป็นคนคุยนะอาจไปอย่างนี้นะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับที่ประเทศจีนเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะคะไม่เหมือนแบบเฮ้ยจากจุดนี้นะคะกระโดดข้ามเป็นแฟนเลยนะคะมันแบบคุณพี่มันได้ด้วยเหรอเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นประมาณ2ปีที่แล้วนะคะที่ประเทศจีนเหมือนกันนั่นแหละแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เพชรตกใจมาจนถึงตอนนี้นะคะเรื่องนี้นะคะไปขอให้9เต็ม10ไปเลยนะคะสำหรับรายละเอียดเนี่ยสำหรับรายละเอียดนะคะถ้าเกิดใครอยากจะฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆยังไงก็รอคลิปนี้ครบแสนวิวก่อนนะคะเดี๋ยวเพชรจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ไปถามเพื่อนคนจีนด้วยนะคะเอ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอเพื่อนคนจีนก็บอกใช่ชอบก็คือชอบก็เป็นแฟนไงเออว่ะ
ไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องรักๆใคร่ๆแล้วนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องอะไรแบบนี้ต่อกันเลยเนาะนอกจากที่เวลาเขาจีบกันเนี่ยเขาแบบเขินจู่ต้งรุกแรงแล้วเนี่ยเขายังแนะนำแฟนให้ด้วยนะคะเป็นเรื่องปกติเลยคือมีอยู่ครั้งนึงนะคะเพชรเอาจักรยานของเพชรเนี่ยไปซ่อมค่ะแถวๆมหาลัยเนี่ยแหละคุณลุงคนซ่อมจักรยานเนี่ยก็ทำความรู้จักนะคะแบบเธอมาจากไหนเป็นคนประเทศอะไรมาเรียนอะไรมาเรียนกี่ปีอะไรทำความรู้จักกันใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะแบบเอ้ยอยากรู้ค่ะว่าเราแบบโสดไม่โสดมีแฟนหรือยังแล้วพอเขารู้นะคะว่าเราโสดไม่มีแฟนเนี่ยเขาก็จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวแนะนำให้เอาไหมมาจีนทั้งทีไม่มีแฟนจีนเนี่ยปลายหลายนะปลายหลายเนี่ยก็คือเหมือนแบบมาเฉยๆมาแล้วไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบพยายามแนะนำให้เราเลยนะเสมือนเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะคะแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวที่เพชรเคยเจอมานะคะก่อนหน้านั้นเพชรก็เคยเจอมาอีกในการที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวช่วยหาแฟนให้นะอะไรแบบเนี้ยฉันก็แบบโอ้โห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 เพชรก็ไปถามเพื่อนคนจีนมาเหมือนกันนะคะว่าเรื่องแบบนี้มันปกติหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการหาแฟนให้ผู้ชายมากกว่าอะไรเงี้ยเนาะเออฉันน่ะยอมรับจริงๆกับเรื่องนี้ในประเทศจีนสำหรับประเทศไทยดูเหมือนจะไม่ค่อยรวดเร็วอะไรขนาดนี้ป่าววะสำหรับระดับความตกใจในเรื่องนี้นะคะเพชรขอให้7/10นะคะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็มีความคิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการจะหาแฟนคนจีนที่ประเทศจีนเนี่ยเพชรเชื่อว่ามันทำได้นะเพราะว่าเขาดูแบบเปิดเผยรวบรัดกันมากๆเลยนะแต่จะหาได้แบบตรงสเปคทุกอย่างไหมอันนี้ก็คงแล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมาละมั้งคะอันนี้พูดเผื่อไว้นะเผื่อมีคนสนใจอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของเพชรเท่านั้นนะคะเรามาต่อกันเรื่องของส้วมกันดีกว่านะคะ พอพูดถึงคำว่าส้วมกับประเทศจีนเนี่ยคิดว่าหลายคนจะต้องมีภาพจำอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อย จเจริญอารมณ์เท่าไหร่อะเนาะถูกไหมเพชรก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะตอนสมัยเพิ่งเริ่มเรียนภาษาจีนแรกเนี่ยเหล่าชื่อนะคะก็เล่าให้ฟังว่าห้องน้ำที่ประเทศจีนเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถหันซ้ายหันขวามองไปเห็นเพื่อนข้างๆกำลังทำธุระได้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นสิ่งปฏิกูลลอยผ่านหน้าเราไปได้ตามท่อข้างหน้าอะไรประมาณนี้มันก็เป็นภาพจำในหัวเพชรมาโดยตลอดบวกกับสารพัดคำล่ำลือที่ทุกคนเล่าต่อๆกันมามันก็เลยทำให้เพชรรู้สึกแบบกลัวนิดนึงคิดว่าหลายคนก็คงน่าจะเป็นใช่ไหมคะจนมาเจอกับตัวเองนะคะเราก็พบว่าเออจริงๆประเทศจีนเขาก็พัฒนาไปไกลเนาะขณะที่เพชรเนี่ยไปอยู่โซนชนบทมาก็ยังไม่เจอส้วมที่เป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เพชรเนี่ยไม่เคยชินสักทีนะคะสำหรับส้วมที่ประเทศจีนเนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบเรียบลงไปนะคะแล้วก็มีหลุมตรงกลางนะคะทุกคนนึกภาพออกไหมคะนึกถึงส้วมแบบนั่งของบ้านเราอะนะคะคือบ้านเราอะอย่างน้อยก็จะมีแท่นขึ้นมาให้เราขึ้นไปเหยียบได้แต่ที่จีนไม่ใช่มันจะลาดไปกับพื้นนะคะทุกคนแล้วเราก็นั่งลงไปนะคะอย่างนั้นแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เคยเจอนะคะอย่างที่เราชื่อเคยเล่าให้ฟังแบบเมื่อก่อนและคิดว่าคงน่าจะไม่มีแล้วแหละแต่ก็ยังไม่เคยชินสักทีกับส้วมเรียบมีหลุมนะคะระดับความตกใจสำหรับเรื่องนี้นะคะให้ไปเลย6/10ครับผม เรื่องผ่านมานะคะเพชรขอให้เรื่องนี้ไป10/10เลยค่ะทุกคนสำหรับเรื่องนี้มันแบบไม่เคยชินสักทีเจอกี่ทีก็ช็อกตกใจทุกครั้งและมันก็ฝังรากลึกอยู่ในหัวทุกครั้งสำหรับเรื่องนี้คนที่นั่นน่ะนะคะเขาจะพูดจากันเหมือนว่าเขาโกรธกันนะคะเหมือนโกรธกันมาประมาณ10ชาติ10ภพประหนึ่งนั้นได้เลยทีเดียวน่าจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่จิตใจเปราะบางด้วยแหละคือมีครั้งนึงนะคะอันนี้ไม่อะไรมากเพชรก็ไปอยู่บ้านเพื่อนใช่ไหมคะเพชรก็กำลังนั่งรับประทานอะไรอยู่สักอย่างที่โตแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเขาพูดคุยกันแต่ว่าจะใช้เป็นภาษาถิ่นนะคะไม่ใช่ภาษาจีนกลางเพชรก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะว่าเขาพูดอะไรกันเขาก็พูดกันนะคะเสียงดังเราก็คิดแบบว่าเฮ้ยทะเลาะอะไรกันวะเราก็นั่งกินไปแล้วแบบเฮ้ยอย่าตีกันเลยนะเว้ยอย่าตีกันเลยนะเว้ยเฮ้ยสถานการณ์มันชักไม่ดีแล้วอะทำไงดีวะอยู่ดีๆนะคะสักพักเขาก็หัวเราะขึ้นมาแบบหัวเราะกันแบบสนุกกันมากเลยแบบสรุปทะเลาะกันหรือเปล่าวะฉันอยู่ในสถานการณ์อะไรวะเนี่ยคือเขาคุยกันเหมือนเขาทะเลาะกันแบบเสียงดังมากอะทุกคนแต่อยู่ดีๆก็หัวเราะออกมาแบบตอนนั้นยอมรับจริงๆว่างงอะไรวะไม่ทุกคนไม่มีใครทะเลาะกันนะคะแต่ว่าด้วยน้ำเสียงด้วยเสียงที่พูดแบบดังๆเนี่ยมันทำให้เป็นแบบตกใจไปแล้วซะ
จหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มลึกลงไปถึงนรกเลยทีเดียวเออจริงๆทุกคนจะต้องมีอีกตอนนึงนะคะจริงๆมีอีกหลายตอนมากแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องล่าสุดนะคะที่เพชรเจอมาแบบล่าสุดจริงๆและมันก็ทำให้เพชรกลัวมากเลยจริงๆนะคะเพชรไปตรวจโควิดค่ะเพื่อที่จะเอาผลโควิดเนี่ยมายื่นกลับไทยแล้วด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติก็เป็นคนไทยคนนึงนะคะที่จะไปรับผลตรวจโควิดในโรงพยาบาลจีนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะเขาก็เลยยังไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่ค่อยมีคนเยอะแยะขนาดนั้นคือแบบเอาจริงๆอ่ะเข้าไปเหมือนโรงพยาบาลล้างเลยทุกคนมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่สำคัญในแต่ละจุดเท่านั้นน่ะแต่เขาก็ยังเปิดตรวจโควิดอยู่ตอนแรกก็ไปถามลุงยามข้างหน้าก่อนนะคะเขาก็บอกว่าเออให้ขึ้นไปชั้น2นะให้ไปที่แผนกนี้นี้โอเคเพชรก็ไปตามที่ลุงเขาบอกนะคะมองไปแล้วก็ไม่มีคนเลยสักคนนะไม่รู้จริงๆว่าจะต้องเอาที่ไหนเพราะมองไปก็ไม่มีคนเลยแล้วก็พยายามเดินหาที่อื่นไปมาจนมาเจอกับแผนกนึงนะคะเขาเขียนว่าเผอส่วนเจียนเชอร์ก็คือตรวจโควิดนี่แหละแล้วเราก็เลยพยายามเดินเข้าไปนะคะผ่านห้องแรกไม่มีคนผ่านห้องที่สองอุ๊ยมีอาเจ้คนนึงนั่งอยู่ข้างในแล้วก็เดินผ่านห้องถัดไปไม่มีคนจนมาถึงหน้าห้องที่เขาเขียนว่าให้รับใบตรวจโควิดที่นั่นนะคะเพชรก็มองเข้าไปในประตูนะคะไม่มีคนจ้าก็เลยขอประตูก๊อกก๊อกก๊อกไม่มีเสียงตอบรับขออีกทีก็ได้ก๊อกก๊อกก๊อกไม่มีเสียงตอบรับเอาไงดีวะลองเคาะอีกทีปึ๊กปึ๊กปึ๊กเจที่อยู่ห้องที่2นะจ๊ะเดินออกมาจากห้องจ้าแล้วก็มาให้ความช่วยเหลือตอนนั้นอุ๊ยก็ดีใจได้คุยกับคนแล้ว เจเขาก็มาถามนะคะว่ามาทำอะไรเพชรก็บอกว่าเออมาเอาผลตรวจโควิดค่ะเท่านั้นแหละจ้านางใส่ฉันก็แบบพูดแบบใส่อารมณ์มากเลยบอกว่าเนี่ยเธอไม่รู้หรือไงว่าภาษาจีนรัวมากๆแบบโกรธอะไรหนูวะอย่างเงี้ยแต่จับใจความนะคะได้ว่าเขาบอกว่าถ้าจะเอาผลตรวจโควิดอ่ะไม่ต้องมาเอาที่ห้องแต่ไปกดที่ตู้เอาคือมันมีตู้ที่ปริ้นออกมาได้อย่างเงี้ยเขาก็เดินนำไปนะคะก็ดีนะคะที่เขาเดินพาไปว่าตู้อยู่ตรงไหนแต่ว่าระหว่างทางเขาก็บ่นไม่หยุดเลยนะคะเขาก็พูดแบบแบบโกรธเพชรมากเลยคิ้วขมวดแบบเหมือนเขาโกรธเพชรมากเลยพอถึงตู้นะคะเขาก็คว้าบัตรโรงพยาบาลเพชรไปค่ะแล้วก็แบบไปทำให้ทุกคนแล้วก็แบบเหวี่ยงมากแล้วก็จะฉันก็แบบหนูไม่รู้คือหนูไม่รู้อ่ะพยายามจะหาช่องไฟพูดแบบว่าคุณพี่คะหนูไม่ใช่คนจีนนะคะช่วยพูดช้าๆหน่อยได้ไหมคะพูดเร็วขนาดนั้นหนูไม่เข้าใจจริงๆแล้วหนูก็ไม่รู้เรื่องด้วยหนูเป็นคนต่างชาติหนูอยากคือในใจคือพูดทุกอย่างแล้วแต่ตัวจริงคือยืนอึ้งเดินอึ้งแล้วแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเพชรกลัวมากจริงๆค่ะทุกคนคือเขาใส่เต็มจริงๆอ่ะเขาเหมือนโมโหกันมากๆเลยอ่ะทุกคนและอันนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่เป็นแบบนี้คือมาจีนกี่ครั้งอ่ะก็จะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ซึ่งเพชรไม่เคยชินสักครั้งเลยเหมือนกับว่าเราชินกับการอยู่ที่ประเทศไทยอ่ะแล้วเวลาที่พนักงานบริการอ่ะเขาจะบริการแบบดีมากเลยใช่ไหมคะแบบพูดจาดีให้บริการดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่จีนอ่ะพอเขาอารมณ์เสียปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะบวกกับเราเลยอ่ะแล้วด้วยความที่เราแบบอยู่กับดอกลาเวนเดอร์เยอะแล้วพอมาเจอแบบนี้มันเหมือนแบบปึ๊บไปต่อไม่ถูกอ่ะมันจะยืนอึ้งมันจะเถียงเขาไม่ได้ตกใจมากแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่ามันเป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมอ่ะอันนี้ก็บอกสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปประเทศจีนมาก่อนนะคะเผื่อมีโอกาสได้ไปประเทศจีนถ้าสมมติว่าเป็นคนจิตใจเปราะบางให้ทำใจไว้เลยนะคะคุณต้องได้เจอสักเหตุการณ์แน่ๆโดยเฉพาะตอนที่เราสื่อสารกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องอะนะคะเขาก็จะแบบใส่เราแบบเต็มมากทุกคนแต่ก็จะมีคำแนะนำนะคะให้บอกเขาไปให้เบรกเขานะคะแล้วก็บอกว่า我不是中国人我是泰国人อย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆลดระดับลงนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะทุกคนพอเขารู้ว่าเราเป็นคนต่างชาติเขาจะลดระดับเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยทุกคนจริงๆแต่ถ้าถามว่าเป็นแบบนี้ทุกคนเลยเหรอไม่ใช่นะคะไม่ใช่เลยมันมีหลายเหตุการณ์มากเลยค่ะที่เวลาเราแบบต้องการความช่วยเหลือมีคนจีนอีกหลายคนมากๆที่น่ารักมากที่แบบช่วยเหลือแบบเต็มที่มากๆค่ะทุกคนเขาก็จะทำแบบดีมากๆทุกคนจนแบบใจฟูฟ่องเลยอะไรเงี้ยเอาจริงอ่ะเพชรได้รับการช่วยเหลือจากคนจีนในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็ญาติของเพื่อนอย่างเงี้ยคือต้อนรับดีมากมันปลื้มปิ่มหัวใจมากเหมือนกันจุดเนี้ยแต่ก็อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกันถึงจุดที่แบบทำให้เพชรช็อกไปเผื่อใครนะคะที่ไม่เคยไปประเทศจีนแล้วมีโอกาสไปจีนแล้วเป็นคนจิตใจเปราะบางเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยจะได้แบบไม่ตกใจแบบขนาดที่แบบทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยทุกคนจะได้รู้ไว้ก่อนนั่นเองสรุปกันอีกทีนะคะเรื่องนี้เพชรให้ระดับความตกใจไปเลย10
เต็ม10จบแล้วค่ะจริงๆเรื่องยังไม่หมดแค่นี้นะคะถ้าอยากฟังกันอีกนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะใครที่เคยไปเจอ Culture Shock ที่จีนมาก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังกันได้นะคะอยากรู้มากๆกดติดตามกันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย